่านมาผมอยากให้เป็น3เดือนเพราะว่า3วันท่านอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้ความรู้และก็ความรู้ผมอยากนำความรู้ตรงนี้มาใช้กับตัวเองก่อนหน้านี้ผมไม่มีความมั่นใจเวลาพูดต่อหน้าสาธารณชนแต่3วันที่ผ่านมาท่านอาจารย์สอนผมให้ผมสามารถที่จะยืนอยู่หน้าเวทีหรือต่อหน้าสาธารณชนให้มีความมั่นใจมากขึ้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองมากขอบคุณครับต้องบอกว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยก็คือไม่กล้าที่จะจับไมค์ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือไม่เคยจับออกมาบนเวทีหรือว่าทำการแสดงอะไรเลยจนถึงขนาดนี้ดิฉันรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกกล้าที่จะจับไมค์ยืนพูดในที่สาธารณชนฉะนั้นจะต้องขอขอบคุณนักอาจารย์ทั้งสองคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ดิฉันมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขออาราธนาคุณพระศิลาตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะทรงดลบันดาลและให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะทั้งสองครับท่านประธานรุ่นที่85นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับคือก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความกังวลนะก็เลยอย่างที่บอกคือไปพยายามเข้าไปหาความรู้ในเกี่ยวว่ามีที่ไหนที่จะพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องการพูดนะครับผมก็ได้ค้นพบ The Base เนี่ยครับที่อันดับแรกที่ผมเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความรู้แล้วผมรู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ดีๆในการฝึกพูดแต่ก็คิดว่าตัวเองต้องพัฒนาต่อไปครับว่ามันต้องพัฒนาเพิ่มเติมครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณเพื่อนๆร่วมรุ่นนะครับที่มีความเป็นกันเองต่อผมถึงก็มาแค่อบรมแค่2วันก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ดีกับทุกท่านครับขอบคุณครับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าขึ้นมาพูดคุยทุกเวทีแม้จะประชุมกับลูกน้องก็ยังไม่กล้าประชุมวันนี้เป็นวันที่ดีมากครับที่ผมได้มายืนอยู่จุดนี้เป็นความภาคภูมิใจต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยที่ให้ผมมายืนอยู่จุดนี้ได้ผมจะนำความรู้ความสามารถในที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็องค์กรแล้วก็ในสถานที่งานต่างๆในจุดที่กระผมต้องปฏิบัติขอขอบคุณครับครับเรียนท่านอาจารย์ท่านประธานเพื่อนสมาชิกและผู้มีเกียรติท่านก็วันที่ผมรู้ว่าผมต้องเข้าอบรมคือผมรู้ล่วงหน้า1วันน้องนัทดาวบอกที่มีอบรมนะผมยังงงว่าอบรมเรื่องอะไรบอกว่าอบรมเรื่องศิลปะการพูดผมมีคำถามในใจไปอบรมทำไมคนเราก็พูดได้พอผมมาถึงที่นี่วันแรกวันที่2วันที่3ผมถึงรู้ว่าทำไมถึงต้องมาเมื่อ2วันที่แล้วตอนคาบเช้าที่ผมเข้ามาผมก็พระอาจารย์เขาอยากแนะนำตัวผมก็อ้ำๆมึงพูดไม่ได้เลยแล้วผมคิดว่าที่อาจารย์สอนทั้งหมดผมไม่ได้ขัดเกลาเรียนรู้สิ่งต่างมากมายทำไมผมเขยิบเข้าใกล้กับคำว่าพูดได้พูดเก่งพูดเป็นและพูดดีครับ